สวัสดีค่ะครูรุ้งค่ะเพราะเราทุกคนต่างมีเวลาในชีวิตจำกัดหากคุณต้องการที่จะประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วทำธุรกิจแล้วมั่งคั่งร่ำรวยและที่สำคัญมีความสุขในชีวิตมากๆสิ่งที่คุณต้องทำความเข้าใจคือ power of ignoring หรือว่าพลังแห่งการเพิกเฉยค่ะหลายคนบอกครูว่าเรารู้นะว่ามีคนพูดถึงเราลับหลังเรารู้นะว่ามีคนติตำหนิด่าว่านินทาเราลับหลังอะไรก็ตามนะคะที่คุณได้ยินได้ฟังเข้ามาในโลกของคุณแล้วมันทำให้คุณรู้สึกเศร้าไม่สบายใจหดหู่และที่สำคัญไม่มีพลังชีวิตแล้วก็สิ่งที่คุณต้องใช้เลยนะคะคือ power of ignoring หรือว่าพลังแห่งการเพิกเฉยค่ะในเมื่อคุณมีเวลาในชีวิตจำกัดครูบอกเลยนะคะเราจึงไม่มีเวลามากพอที่จะใช้ชีวิตแบบต้องพิสูจน์ตัวเองเพื่อคนอื่นค่ะคนที่คุณต้องแคร์มากที่สุดก็คือตัวคุณเองนะคะคุณเกิดมาเพื่อที่จะมีความสุขและประสบความสำเร็จดังนั้นเสียงผู้คนหรือแม้กระทั่งคำพูดอะไรต่างๆนะคะที่ทวงเวลาชีวิตในการประสบความสำเร็จของคุณแล้วก็คุณต้องพาตัวเองสับสวิชนะคะแล้วใช้พลังแห่งการเพิกเฉยค่ะสิ่งที่ต้องทำคือกลับมาทำตัวเองให้ยอดเยี่ยมขึ้นในทุกๆวันมีความสุขกับสิ่งที่คุณทำและรีบพาตัวเองเข้าใกล้เป้าหมายอย่างมีความสุขให้รวดเร็วที่สุดค่ะเพราะเวลาในชีวิตของเราทุกคนมีจำกัดและเราไม่จำเป็นต้องมีชีวิตแบบต้องพิสูจน์ตัวเองกับใครนะคะอะไรที่ถ่วงเวลาชีวิตคุณพาตัวเองออกมาวันนี้เอา power of ignoring ไปใช้ถ้าคุณต้องการประสบความสำเร็จในชีวิตไวๆมั่งคั่งร่ำรวยและมีความสุขสวัสดีค่ะ